สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกพบกันนะคะกับรายการวาไรตี้การทูตนะคะรายการที่เกี่ยวกับการทูตในทุกรูปแบบนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมา2คนพกมาอีก2คนสวยๆมาช่วยพูดพอพูดคนเดียวมาหลายตอนแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะคุณหน้าน้องทอนนะคะที่เคยอยู่ที่กองเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะทอนเนาะแล้วนี่ก็นิชานะคะนี่เป็นแรกเข้าเพิ่งเข้ามาอยู่ที่กรมได้กี่เดือนนะ2-3 เดือนนิชาบูนน้องยูนิชาบูนถามว่านิชาบูนแปลว่าอะไรนิชาบูนแปลว่าผู้หญิงผู้มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องนิชาบูนนิชาบูนนะคะเรียกท่านว่าน้องนิชาใช่วันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้ถ้าจะเห็นก็จะมีแบบว่าตุ๊กตามาเป็นเพื่อนเราด้วยนะเป็นโคอาล่าสัญลักษณ์กันไม่เห็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียนะคะคือปกติเนี่ยทางเราเองทางกรมพิธีการทูตเองก็จะมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับกรมพิธีการเกี่ยวกับพิธีการทูตนะคะทั้งการรับรองการแบบว่าแบบแผนพิธีการทูตรวมถึงการให้อำนวยเอกสิทธิ์และพิธีการทูตด้วยแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการไปศึกษากับประเทศที่เขามีระบบมีระเบียบอะไรที่คล้ายๆที่อาจจะดีกว่าเราหรือว่าคล้ายๆเราหรือมีแนวปฏิบัติที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ได้ใช่นี่เงียบเลย2คน มีความเครียดแล้วเราก็ได้ไปออสเตรเลียกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งหายไปนะคะก็ถอนก็ไปด้วยแล้วก็นิชาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะออสเตรเลียคนใหม่ของเราก็ไปด้วยนะคะก็เราไปทำอะไรกันอันดับแรกเลยคือทางกองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตมีระบบ e-privilege ที่พี่ส้มเหมือนเป็นแม่งานก็คื อสามารถทำให้สถานทูตเนี่ยรับส่งเอกสารหรือว่าขอการอำนวยเอกสิทธิ์ออนไลน์ได้แล้วเราก็ไปดูของออสเตรเลียว่าของเขามีความแตกต่างกับเรายังไงแล้วเราจะนำมาปรับใช้ได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้เรากำลังขึ้นระยะที่4แล้วใช่ อันนี้ก็เป็นระบบเว็บเบสเนาะมันก็คือให้สถานทูตต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะยื่นคำร้องออนไลน์ได้เราก็พยายามที่จะเข้าไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลนะคะทีนี้เนี่ยพอเราไปดูพวกนี้แล้วเนี่ยทอนรู้สึกยังไงไปเห็นของออสเตรเลียก่อนอื่นหน่วยงานที่เราไปพบชื่อ DFAT นะคะ Department of Foreign Affairs and Trade ก็คือเป็นกรมพิธีการเป็นกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายออสเตรเลียนะคะแล้วก็เราก็ไปพบกับprotocol branch ซึ่งเป็นกรมพิธีการทูตของออสเตรเลียนะคะก็จะมีคณะของเราประมาณ7คน5-6 คนรวมสถานทูตไปด้วยไปด้วยนะคะสถานทูตนะกรุงแคนเบอร์ราก็ไปกับเราด้วยแล้วเราก็ได้พบกับchief of protocol ของฝ่ายออสเตรเลียนะคะ chief of protocol เคยบอกไปแล้วว่าคืออะไรคืออธิบดีคือสำหรับเราของเราคืออธิบดีกรมพิธีการทูตของเขาก็คือเป็นหัวหน้าของprotocol หัวหน้าของพิธีการทูตของกระทรวงการต่างประเทศค่ะแล้วก็ผู้แทนระดับอื่นๆจากกรมพิธีการทูตออสเตรเลียนะคะแล้วเราก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในหลายๆด้านที่เกี่ยวกับพิธีการทูตนะคะซึ่งก็รวมถึงที่นิชาพูดเมื่อกี้คือเรื่องระบบออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาว่าตอนนี้ทุกประเทศก็พยายามจะใช้เทคโนโลยีมาเพื่อทำให้ระบบมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยลงใช้กระดาษน้อยลงแล้วก็สามารถที่จะช่วยใหพนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพลดความผิดพลาดเนาะได้น้อยลงอะไรอย่างนี้เขาก็ทางออสเตรเลียเขาก็มีการใช้เทคโนโลยีได้ที่ค่อนข้างได้ผล 100% เลยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาว่าดูแลนักการทูตก็เยอะนะคะมีกี่นักมีกี่สถานทูตนะร้อยกว่าเนาะร้อยกว่าสถานทูตของเขามีเยอะกว่าเราแล้วก็เขาเองเขาก็จะมีด้วยความที่เขาเป็นเมืองใหญ่คือแคนเบอร์ราเนี่ยเป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นเมืองหลวงที่เป็นเมืองหลวงจริงๆไม่ใช่เมืองพาณิชย์เป็นเมืองหลวงที่เพิ่งตั้งขึ้นด้วยมันทำให้ระบบของเมืองแคนเบอร์ราก็จะค่อนข้างไม่ได้มีศูนย์การค้าอะไรมากแต่เป็นมีที่ตั้งของรัฐสภาจริงๆก็จะเป็นพวกรัฐสภากระทรวงต่างๆก็เป็นที่ตั้งรัฐบาลอันนี้คือที่เราไปรัฐสภานะคะนี่คือรัฐสภาออสเตรเลียก็จะเราก็ไปดูตอนนั้นเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องรัฐสภาให้ฟังแต่ว่า
ก็จะเป็นที่ตั้งของสถานทูตสถานแล้วก็สถานที่ทำการของกระทรวงของรัฐบาลของออสเตรเลียในขณะที่ถ้าเป็นซิดนีย์ซึ่งก็คนจะรู้จักมากกว่าคนไทยอยู่เยอะ80,000 คนทั่วค่ะนี่ก็จะเป็นโอเปร่าเฮาส์สัญลักษณ์ของออสเตรเลียเลยแหละเนาะถ้าจะเป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียเลยซึ่งที่ซิดนีย์ก็จะมีสถานกงสุลใหญ่ของไทยตั้งอยู่ที่ซิดนีย์นะคะดูแลคนไทยที่นั่นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาที่พอมีซิดนีย์แล้วมันเป็นเมืองใหญ่เนี่ยแล้วเขาเป็นประเทศใหญ่เนี่ยเขาก็มีสถานกงสุลของต่างประเทศไปตั้งอย่างเราก็ของเราก็จะมีอยู่ที่ซิดนีย์เนาะแล้วก็การดูแลของเขาก็คือจะต้องดูแลจากทางรัฐนิวทางรัฐของเขาแล้วก็กระจายออกไปสู่แบบว่าสู่สถานกงสุลสถานกงสุลต่างประเทศที่อยู่รอบออสเตรเลียด้วยที่อยู่ในออสเตรเลียทีนี้เนี่ยพอไปเราไปพบกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมาคือหลายคนก็ก่อนอื่น ถ้าพูดเรื่องระบบออนไลน์อย่างที่ได้เกริ่นไปตอนต้นก็คือพบว่าของเขาได้พัฒนาไปค่อนข้างไกลแล้วก็อาจจะยังไม่ 100% แต่ว่าก็มีประสิทธิภาพมากคือพวกคำร้องที่สถานทูตต่างๆยื่นให้โปรโตคอลแบรนช์นี่คือจะเป็นผ่านอีเมลซึ่งจะถือเป็นคำร้องอย่างเป็นทางการเลยก็คือไม่ต้องมีฮาร์ดคอปปี้ยื่นไม่ต้องยื่นเอกสารเลยซึ่งก็จะลดจำนวนเอกสารของเขาได้นะคะเราก็จะมีความรวดเร็วมากไม่ต้องเดินทางด้วยใช่ค่ะนอกจากอีเมลเขาก็จะมีพวกแบบฟอร์มออนไลน์ที่เป็น PDF fillable form นะคะคือแบบไฟล์ PDF ที่สามารถกรอกข้อมูลได้แล้วก็สามารถยื่นออนไลน์ได้เลยค่ะซึ่งของเราก็พยายามที่จะไปให้ถึงจุดนั้นก็เราระยะที่3แล้วค่อยๆทำทีละงานนะซึ่งโซฟามันก็เวิร์กแล้วก็ได้ฟีดแบคที่ดีจากสถานทูตในความดูแลของเรามาค่อนข้างใช่ซึ่งจากการที่จะไปดูเนี่ยเราก็จะนำมาพัฒนาระบบคือแทนที่จะแค่เป็นระบบ e-privilege ที่ใช้แค่เขาส่งคำมันอาจจะเป็นการพัฒนาระบบการทำงานให้ของเรามันกระชับขึ้นง่ายขึ้นลดจำนวนคนลดความผิดพลาดมากขึ้นนะคะทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ทราบว่าคำร้องที่ว่านี่คือคำร้องอะไรบ้าง อาจจะลืมเล่าไปว่าก็คืองานด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเราจะดูแลพวกสถานทูตและสถานกงสุลรวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศสำหรับเราก็ดูในไทยนะคะซึ่งมันก็จะมีคำร้องในด้านต่างๆเช่นการขอซื้อรถยนต์ของสถานทูตคำร้องเรื่อง stay permit เรื่องเขาเรียกอะไรที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าในหลายๆด้านที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่แล้วก็การอำนวยความสะดวกให้กับการเข้ามารับหน้าที่ของสถานทูตรวมถึงการขอบัตรเข้าสนามบินการขอไอดีการ์ดการขอยกเว้นภาษีอะไรนะแวดภาษีมูลค่าเพิ่มของเขานะคะเผื่อสถานทูตเราก็ได้รับสถานทูตหลายๆสถานทูตก็ได้รับนะคะก็ซึ่งบางสถานทูตก็คือมีจำนวนเยอะมากทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานนักการทูตเองหลายๆสถานทูตใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในเอเชียหน้างานของเราก็จะต้องพบกับเจ้าหน้าที่ทางการทูตทางกงสุลเยอะมากแล้วเหมือนกองเอกสิทธิ์เป็นด่านแรกที่เขาจะเข้ามาติดต่อเพื่อจะทำกิจการภายในประเทศต่องานก็จะหน้างานกว้างแล้วก็บางช่วงก็ล้นมือจริงๆใช่อันนี้ก็เป็นที่เราไปพบกับเขานะคะนี่สองคนที่ใส่เสื้อแดงนี่ก็จะเป็นรองอธิบดีนะรองอธิบดีเพราะว่าอธิบดีไปแล้วนี่เป็นท่านคนกลางคือท่านกงสุลใหญ่นครซิดนีย์นะคะข้างหลังก็จะเป็นฉากก็จะเป็นซิดนีย์เป็นเมืองซิดนีย์ทีนี้เนี่ยอันนี้งานของเราก็จะแบบค่อนข้างกว้างที่เราก็ได้คืองานก็คล้ายๆกันระหว่างเรากับออสเตรเลียคือการออกบัตรการเข้าสนามบินดูเรื่องการยกเว้นภาษีการนำเข้าของดูแลเรื่องความคุ้มกันความคุ้มหมายถึงความคุ้มกันความปลอดภัยให้สถานทูตอะไรอย่างเงี้ยก็คืองานคล้ายๆกันแต่ว่าลักษณะแนวปฏิบัติเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าลักษณะของความคิดแล้วก็บางเรื่องมันก็จะไม่เหมือนกันที่ต่างกันที่พบว่าต่างกันมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คื
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ทางกรมพิธีการทูตของเขาแจ้งว่าเขาไม่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการจ้างแม่บ้านหรือว่าคนรับใช้และเขาก็จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาไปตามยุคความสมัยแล้วก็สิทธิมนุษยชนค่อนข้างสูงในเรื่องเกี่ยวกับอย่างเช่นอยากขอยกตัวอย่างเช่นการที่เขามองว่าคู่สมรสของนักการทูตเนี่ยควรจะได้ทำงานเพื่อส่งเสริมmoral ของfamily นั้นๆของครอบครัวนั้นๆก็คือทางท่านรองอธิบดีกรมพิธีการทูตออสเตรเลียเนี่ยแจ้งว่าแบบถ้าเกิดว่าคู่สมรสแฮปปี้ตัวนักการทูตก็แฮปปี้แล้วก็ทำงานให้ประเทศได้มากขึ้นแฮปปี้แล้วก็ก็เป็นข้อแตกต่างอีกข้อนึงที่สังเกตที่ประเทศไทยมีแล้วเขาไม่มีคือเราอำนวยเอกสิทธิ์แล้วก็อย่างเช่นดูแลเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองให้แก่บิดามารดาของนักการทูตแล้วก็คู่สมรสนักการทูตแต่ทางออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้มีวัฒนธรรมอยู่กับครอบครัวใหญ่สำหรับเขาก็คือครอบครัวของเขาอะจบแค่สามีภรรยาและลูกเขาไม่ได้อำนวยเอกสิทธิ์ให้บิดามารดาของนักการทูตด้วยซึ่งเราก็มองว่าอ๋อมันเป็นวัฒนธรรมของทางเอเชียมากกว่าใช่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็คือออสเตรเลียเขาก็มีตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแค่ประเทศที่มีแต่วัฒนธรรมของตะวันตกเนาะก็จะมีคนหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีคนหลากหลายที่เข้ามาทำงานในสถานในกระทรวงกับต่างประเทศเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มจะมีวัฒนธรรมที่ผสมกันมากขึ้นส่วนวัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช่เพราะว่าของเราเราวัฒนธรรมเอเชียเนี่ยเราก็จะมีการดูแลก็เราก็อธิบายไปเหมือนกันว่าของเราเนี่ยบางคนนักการทูตบางคนก็ไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวมันก็ไม่ได้แค่จำกัดแค่คู่สมรสแล้วลูกเพราะว่าคนที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราก็อำนวยเราไม่ได้ให้เอกสิทธิ์เราความคุ้มกันเนาะเราอำนวยเอกสิทธิ์เรื่องการอยู่ในประเทศให้เฉยๆเพื่อว่าเขาสามารถที่จะดูแลพ่อแม่ให้แล้วเขาก็จะได้มีความสุขในการทำงานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเพราะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางนะของสถานทูตแล้วก็สถานทูตแล้วก็องค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้เลยของสหรัฐนี่ก็ใหญ่มากสหรัฐเพราะเขาใช้เราเป็นฐานนี่คนนี้เคยทำงานที่สถานทูตเลยนะออสเตรเลียค่ะกับอะไรนะกับสถานทูตอังกฤษก็จะพอรู้ขนาดแล้วก็ฟังก์ชันหน้างานของเขาว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมากจริงทั้ง regional hub ทั้งหลายทั้งแหล่ก็จะอยู่ที่ไทยเพราะนักการทูตของเขาก็ไม่ได้แค่มาจากกระทรวงการต่างประเทศเขาจะมีมาจากศุลกากรหรือว่าหน่วยงานด้านปปช.ปปส.จะมาประจำหมดก็ค่อนข้างใหญ่อะนะเนาะแล้วก็สถานทูตอะไรนะอังกฤษใช่ไหมสถานทูตอังกฤษตอนนี้ก็คงจะผู้ฟังก็คงจะทราบว่าเขาได้ทำการขายที่ดินแล้วก็ย้ายไปแล้วแต่สถานทูตอังกฤษนี่จะสวนกระแสนิดนึงคือเขาพยายามดาวไซด์พยายามทำให้การทำวีซ่าหรือทุกอย่างเนี่ยส่งกลับไปที่อังกฤษหรือว่าส่งกลับไปที่ศูนย์อื่นมากขึ้นเพื่อจะเป็นฮ่องกงมั้ยใช่ไหมฮ่องกงตอนนี้คือถ้าทำวีซ่าอังกฤษใช่อังกฤษเริ่มมีเขาจะเริ่มเล็กลงเขาเริ่มทำใหสถานทูตเขาเล็กลงเนาะในขณะที่บางสถานทูตก็พยายามที่จะขยายเพราะว่าเขาถือว่าเราเป็นฮับไปเดินทางไปที่อื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะว่าประเทศไทยก็มีเขาเรียกอะไรนะใช่มีความสำคัญแล้วก็เหมือนว่าอยู่สบายด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่คนเขาอยากเข้ามาเพราะว่าการเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้การเข้ามาก็มีการใช้จ่ายมันก็เป็นเบเนฟิตมันก็เป็นแบบผลบวกให้เราทีนี้นอกจากอันนี้แล้วเนี่ยก็มีที่เรื่องการบริหารอสังหาริมทรัพย์เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วของเราเนี่ยบางที่เนี่ยก็คือแบบว่าอยู่กันมานานมาตั้งแต่โอ้โหรัชสมัยเป็นเพราะว่าประเทศเขาใหม่กว่าเราประเทศเราเนี่ยก็คือมีประวัติศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศมานานกว่าเขาฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเรื่องการซื้อที่ดินทีนี้เนี่ยของออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่มีให้ซื้อเนาะค่ะมันเป็นลักษณะที่ดินที่ออสเตรเลียเป็นลักษณะ leasehold หมดก็คือให้เช่าได้อย่างเดียวสำหรับคณะผู้แทนระยะยาวเช่าระยะยาวรู้สึกจาก99ปีค่ะของเราก็เช่าเหมือนกันเช่าซื้อใช่ค่ะก็คือสิ่งที่ฝ่ายออสเตรเลียให้ความสำคัญมากก็คือก่อนอื่นในภาพรวมการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของเขาพยายามทำให้มันเป็น standardized ก็คือเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกประเทศคือเขาจะไม่ได้เน้นเรื่อง reciprocity หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าหลักปฏิบัติต่างตอบแทนเท่าไหร่ซึ่งเพราะว่าระบบโครงสร้างของการบริหารรัฐบาลแล้วก็
อย่างเช่นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของเขามันจะค่อนข้างต่างจากประเทศอื่นตรงที่หนึ่งอย่างที่พูดกันแล้วคือเป็นที่ดินที่ให้เช่าได้อย่างเดียวเขาก็เลยไม่สามารถปฏิบัติต่างตอบแทนให้กับประเทศอื่นได้เพราะว่าอย่างของไทยนี่เราสามารถให้คณะทูตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เพราะมันก็จะคนละระบบกันค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ดินก็คือก่อนอื่นคือถ้าคณะทูตมีความประสงค์ที่จะเช่าที่ดินก็คือเขาก็จะยื่นคำขอมาที่กต.แล้วกต.ออสเตรเลียจะส่งผ่านไปให้หน่วยงานที่ชื่อว่า National Capital Authority ซึ่งเป็นหน่วยรัฐที่รับผิดชอบด้านการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ซึ่งท่านก็จะลักษณะค่อนข้างก็ต่างจากเรานะคะเพราะว่าเป็นที่ดินส่วนมากก็เป็นที่ดินของรัฐเป็นที่ดินรัฐไม่ใช่ที่ดินเอกชนเนาะเพราะว่าของในที่ดินของในแคนเบราเองอันนี้ก็เป็นการพบกันซึ่งไอ้การไปเข้าไปพบไปเจอเนี่ยก็ทำให้เราได้รับประโยชน์แล้วเราสามารถที่จะมาปรับใช้กับการให้เอกสิทธิ์ลดความคุ้มกันทางการทูตได้มีประสิทธิภาพอะไรที่ไม่จำเป็นของเราเราก็จะลดลงเนาะอะไรที่ดีๆของเขาเราก็จะกลับมานำกลับมาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราได้เห็นภาพแล้วก็ทางเขาเองเขาก็บอกว่ามันเป็นการดีเขาเองเขาก็จะต้องไปคุยกับที่อื่นเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาเองเขาก็ได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วเขาก็อาจจะไปเพิ่มในส่วนที่เขาอาจจะมองไม่เห็นไปอย่างเช่นเรื่องลักษณะของครอบครัวของเอเชียอย่างเงี้ยก็หวังว่าซึ่งความต่างหลักๆมันคือทางวัฒนธรรมนะที่เราได้สัมผัสว่าคัลเจอร์มันต่างกันมากแต่อย่างไรก็ดีเราก็พบว่าก็มีหลายปัญหาที่เรายังมีเหมือนกันใช่ก็คล้ายกันเอกสารงานเอกสาร paperwork ที่ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรเงี้ยพวก paperwork ที่ต้องมีการปั๊มสแตมป์อะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกดีเนาะเขากับเราเจอปัญหาเดียวกันใช่เขาก็พูดเหมือนกันว่ายังมีปัญหาคล้ายๆกันก็ดีนะคะทีนี้เนี่ยพอไปกสกงเราก็ได้ไปเยี่ยมชมรัฐสภาของออสเตรเลียด้วยรัฐสภาของออสเตรเลียเนี่ยก็จะเป็นมีทั้งวุฒิสภาแล้วก็อะไรนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอนที่เราไปเนี่ยก็เป็นเซสชั่นอยู่พอดีเลยเป็นช่วงที่เขาดีเผ็ดร้อนของออสเตรเลียเขาอะนะคะเราก็ได้เข้าไปนั่งดูแป๊บหนึ่งในที่เขาเปิดให้คนสามารถเข้าไปดูได้อะนะคะก็เข้าไปก็เห็นลักษณะของเขาจะเป็นห้องเป็นรัฐสภาเป็นเล็กๆเนาะเล็กๆแล้วก็ทุกคนก็จะนั่งประจันหน้ากันฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแล้วก็คุยกันแบบเปิดอกมากเลยมีการแบบว่าลุกขึ้น ลุกขึ้นแล้วพอเสร็จก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชิงแฮนด์จบใช่แล้วจังหวะที่เราไปเป็นช่วงที่มีParliament sitting เรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในของออสเตรเลียพอดีนะคะก็ได้ไปเห็นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่แล้วเขาก็เอาสิ่งที่มาโชว์ของรัฐสภาที่ส้มรู้สึกชอบของเขาก็คือว่าการที่เขามีเห็นไหมมันจะมีที่เขาโชว์ก็คือ letter ที่เป็นแบบเป็นคำขอโทษสิ่งที่รัฐบาลเขาทำผิดไปกับกับคนพื้นเมืองเมื่อก่อนเขาก็จะมีนโยบายที่ค่อนข้างตอนที่เขาเริ่มต้นประเทศใหม่ๆเขาก็จะมีนโยบายที่ค่อนข้างจะรุนแรงใช่กับคนพื้นเมืองตอนนี้เขาก็มีคำขอโทษออกมาแล้วก็มีคำขอโทษหลายๆคำหลายๆอันที่ออกมาแบบที่รัฐบาลเขารู้สึกผิดไปซึ่งทำให้เราแบบว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนนะแล้วไอ้คำขอโทษนี่ไม่ใช่เล็กๆนะบอกว่าเป็นหน้าเป็นกระดาษเบลเลอร์เลยอันเบลเลอร์เลยใส่กรอบเลยแล้วเราก็ได้โอกาสไปที่ซิดนีย์ซึ่งที่ซิดนีย์เนี่ยก็มีส่วนแยกของกรมพิธีการทูตด้วยเพื่อดูแลสถานกงสุลการระหว่างประเทศที่อยู่ในซิดนีย์นะคะซึ่งก็มีอยู่เยอะก็ซึ่งแบรนช์ของกรมพิธีการทูตที่ซิดนีย์ของกระทรวงต่างประเทศออสเตรเลียที่ซิดนีย์จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องทริปเป็นส่วนใหญ่แบบทริปกงสุลให้กับคณะทูตอะไรเงี้ยจะไม่ได้ดูเรื่องคำขอด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันคือเขาเปลี่ยนตอนแรกเขาดูแลตอนนี้เขาเริ่มเอากลับมาเป็นตรงกลางแล้วเพราะว่าใช้แบบเทคโนโลยีในการช่วยเหลือซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็สามารถที่จะใช้กับพวกสถานกงสุลของเราได้ที่ต่างจังหวัดเนาะเพราะต่างจังหวัดเขาก็เข้ามาลำบากอะไรเงี้ยค่ะเออซิดนีย์ก็อากาศดีตอนที่ไปเย็นๆความประทับใจคือเขามีพื้นที่สาธารณะให้ครอบครัวหรือว่าให้เด็กๆมาทำกิจกรรมด้วยกันค่อนข้างเยอะมากแต่อากาศเขาดีด้วยใช่คือถ้าเป็นที่แคนเบราก็จะเป็นเมืองที่เงียบมาก
เงียบมากเราเองก็ที่ใกล้ๆสถานทูตก็มีจิงโจ้ยังมีจิงโจ้กระโดดกันยองแยงยองแยงอยู่เลยก็เลยแบบเขาก็มีแบบมีพาร์คมีอะไรมีสวนมีสวนเปิดให้เยอะนะคะแต่เขาคือด้วยความที่ประเทศเขาใหญ่ประเทศเขาแบบใหญ่กว้างมากกว้างกว่าที่คิดไว้เยอะเลยบินจากไทยไปลงที่ซิดนีย์นี่ใช้เวลาเกือบ9ชั่วโมงซึ่งนานกว่าที่คิดไว้ตอนแรกใช่แล้วก็ที่ส่วนที่ซิดนีย์ก็จะคนเยอะก็จะมีคนหลากหลายนักศึกษาไทยก็เยอะทั้งเข้าไปเรียนแล้วก็เข้าไปทำงานพาร์ทไทม์เพราะกฎหมายเขาอนุญาตให้ทำงานได้21ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่าต้องเรียนไปด้วยนะคะต้องรักษาสถานะนักศึกษาด้วยไม่สามารถไปทำงานอย่างเดียวได้คือการทำงานเนี่ยมันทำให้ได้รับประสบการณ์การทำงานพิเศษอะไรเงี้ยมันได้รับประสบการณ์แล้วก็ความภูมิใจนะคะภาษาด้วยใช่คือสมมติถ้ามีโอกาสก็ควรจะทำงานพิเศษนะแต่ว่าไม่ใช่ไปละเมิดกับไม่ใช่ไปละเมิดกับกฎเกณฑ์อะไรของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือก็สำหรับพี่นะพี่คิดว่าถ้าลูกพี่โตพอพี่ก็อยากให้ทำงานพิเศษเหมือนกันกำลังดูแบบว่าไปตักไอติมยังกำลังดูไปตักไอติมอยากให้ลูกไปตักไอติมก็คิดว่าการทำงานมันจะทำให้เขาโตขึ้นแล้วก็เรียนรู้กันมีอะไรนะมันก็มีความรับผิดชอบมีอะไรเด็กออสเตรเลียส่วนมากเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วก็เพื่อนที่อยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยทุกคนจะมีงานพาร์ทไทม์กันหมดเลยเด็กมัธยมนี่แหละบางคนก็ไปเป็นแคชเชียร์เพื่อที่จะไปซื้อของตอนหลังเราก็ไปทำเหมือนกันไปเป็นไปเป็นคนเสิร์ฟที่ร้านอาหารไทย จริงๆคือไม่ได้อยากได้เงินคืออยากไปกินอาหารไทยเพราะตอนเป็นนักเรียนรักเบมเนี่ยไม่ได้กินอาหารไทยมาเกือบปีแล้วระบบไม่ไหวแล้วในสุดก็จะต้องไปหาอะไรตอนนั้นท่านกงสุลใหญ่ที่ซิดนีย์ก็ได้บอกไว้ว่าคือทางสถานกงสุลใหญ่ที่ซิดนีย์เขาก็จะมีการจัดกงสุลสัญจรบ่อยไปตามเมืองต่างๆในออสเตรเลียอย่างเงี้ยค่ะก็คือท่านบอกว่าปกติจะต้องไปวันจันทร์เนี่ยคือเขาจะหยุดเขาจะหยุดกันจะเป็นวันหยุดก็คือจะต้องไปวันเสาร์หรือต้องไปวันจันทร์ต้องไปวันจันทร์เพราะว่าคือนักเรียนทุกคนจะทำงานกันจะทำงานกันวันจันทร์ก็ต้องไปวันหยุดของเขาไปวันจันทร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาก็ทำงานและเป็นช่วงที่แบบว่ารายได้ซึ่งร้านอาหารไทยเราตกใจมากเลยอ่ะเพราะว่าอย่างแบบที่เราไปเนี่ยส่วนมากบางทีร้านอาหารไทยเนี่ยเขาจะแปลงเป็นรถฝรั่งซะเยอะแล้วอย่างที่ในประเทศต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เคยไปแต่ของซิดนีย์ซึ่งคล้ายๆ LA เพราะคนไทยอยู่เยอะอาหารไทยเป็นอาหารไทยคือรถไทยมากนี่ไม่ได้ไปพี่ส้มพูดไปถึงซิดนีย์แล้วก็ยังไปกินอาหารไทยก็แหมแต่มันก็อาหารไทยเขาใช้ดีเลยแล้วก็ชื่อดังเชียวใช่แล้วก็ไม่ได้แต่งเขาก็ไม่ได้แต่งเป็นแบบไทยแท้เขาก็จะแต่งแบบว่าเป็นแบบเท่ๆเหมือนที่คนไปนั่งกินไปนั่งแบบชิลๆไปนั่งเหมือนร้านอาหารสวยๆของเราอะไรเงี้ยก็ได้ความหลากหลายมากข้างๆโรงแรมเราข้างๆโรงแรมเราก็มีเกาหลีเยอะมีหมดเลยมีไทยทาวด้วยเนาะคนไทยอยู่เยอะซึ่งทางเทศบาลเขาก็ให้ใช้ชื่อไทยทาวแล้วที่ก็น่าภูมิใจนะคะเพราะถนนเส้นนั้นก็เป็นถนนไทยทาวไทยทาวไปเลยใช่แล้วก็มีขนมไทยเราเห็นเขาขายขนมไทยคนซื้อกันเยอะแยะเลยมีร้านชื่อถนนข้าวสารด้วยเหรอใช่ค่ะร้านอาหารไทยก็สนุกก็ตรงนี้ก็ได้เราก็ได้ประสบการณ์นอกจากว่าเราไปทำงานแล้วบางทีแค่การเดินเดินไปกินข้าวเย็นเนี่ยเราก็เห็นเราการที่เวลาเราไปทำงานเนี่ยคือจริงๆอ่ะส่วนมากอ่ะเราจะอยู่ในห้องประชุมแต่ว่าไอ้บางทีแค่การตอนที่ไปเนปาลเนี่ยอยู่ในห้องประชุมตลอดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไปประชุม JC สิ่งที่เห็นแล้วเนปาลได้คือการนั่งรถไปจากโรงแรมไปที่กระทรวงการต่างประเทศเราเห็นตลาดเขาเราทำให้เราเข้าใจสภาพคือเราพอที่จะเข้าใจได้เวลาเราทำมันทำให้เราเข้าใจกับประเทศที่เราทำเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะได้มากขึ้นตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะเนปาลก็แบบเราเห็นแบบอ๋อตลาดนี้วิถีชีวิตของคนเป็นอย่างนี้ตลาดตอนเช้าคนจะเป็นอย่างนี้เขาแบบการกินแพะตอนนั้นก็จะเห็นแบบว่าร้านขายเนื้อสัตว์ตอนผ่านไปก็จะเป็นแพะยังเป็นๆอยู่พอนั่งกลับมาจากกระทรวงการต่างประเทศคือแพ้ก็จะเป็นหัวไอ้แพ้ตัวเป็นๆนั้นหายไปแล้วเหลือแต่หัววางไว้บนโต๊ะอะไรอย่างงี้ก็จะมีแบบให้เห็นได้นะคะซึ่งมันไอ้กันคือชอบไปตลาดมันทำให้เราเห็นวิถีชีวิต
ของคนนะคะแล้วการที่บางทีคือเวลาเราไปอ่ะมันทำให้เราแบบสามารถที่จะพัฒนาการทำงานอะไรได้มากขึ้นเนาะใช่ใช่ต่อมารู้สึกพอคุยกับออสเตรเลียเสร็จก็รู้สึกว่าเราไม่เคยมองเราเคยมองว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาไม่อำนวยให้เหมือนเราทำไมเขาไม่ flexible เหมือนเราเราให้สิทธิ์เขาเยอะมากเลยนะแต่พอเราไปเข้าใจว่าอ๋อพอเขาก็มีเหตุผลมีกระแสความกดดันจากสังคมมีวัฒนธรรมที่ต่างกันนำมาปรับใช้ซึ่งกันและกันใช่ซึ่งก็เป็นเกียรติมากที่ท่านอธิบดีแล้วก็ท่านรองอธิบดีทั้งสองคนของกรมพิธีการทูตออสเตรเลียก็มารับแล้วก็ร่วมหารือพวกเราด้วยตัวเองเพราะทางนู้นเขาก็จะไปปรับใช้เหมือนกันใช่เพราะของออสเตรเลียเนี่ยของเขาก็จะน้อยกว่าเรางานเขาน้อยกว่าเราเนาะเพราะว่างานเขาดูแลเรื่องนักการทูตแต่เขาไม่ได้ทำเรื่องงานรับรองในขณะที่ว่ากรมพิธีของเราทำเรื่องงานรับรองงานจัดเลี้ยงของแบบของรัฐบาลด้วยนะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วก็จะมีเรื่องการไปเยือนต่างประเทศของนายกอะไรเงี้ยก็จะเป็นกองแบบพิธีที่เป็นคนนำไปของเราก็จะมีงานในหลากหลายมิติมากกว่านะคะแต่กรมพิธีการทูตเราก็พยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันที่นี้ถอนอันนี้ก็เป็นทริปที่อาจจะเป็นทริปสุดท้ายที่จะอยู่กรมพิธีก่อนที่จะต้องกลับไปอยู่กรมเขาก็จะต้องย้ายไปกรมอื่นก็มีความคิดเห็นอะไรก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากเลยอะค่ะที่ได้ไปดูความแตกต่างของการงานด้านการทูตพิธีการทูตของที่ของเรากับที่ออสเตรเลียนะคะรู้สึกว่าหลายๆอย่างเราก็สามารถเอามาปรับปรุงของเราได้การเช่นการทำให้ทุกอย่างเป็นระบบมาตรฐานมากขึ้นการลดช่องโหว่ในการให้ความการอำนวยความสะดวกให้กับคณะทูตการใช้เขาเรียกว่าอะไรอะคะพิจารณาเคสบายเคสน้อยลงใช่ก็แบบดุลพินิจน้อยลงนี่นะคะซึ่งคิดว่ามันก็อาจจะต้องใช้เวลานานก่อนที่เราจะพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้แต่คิดว่าถ้าทำได้มันก็จะช่วยให้งานสมูทขึ้นแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นใช่ก็ใกล้หมดเวลาแล้วครั้งนี้ก็คุยกันเรื่องออสเตรเลียครั้งหน้าก็จะพยายามเอาน้องๆมาอีกเพราะพูดคนเดียวนี่เหนื่อยมากเลยการมีน้องๆช่วยพูดมันก็ดีแล้วก็แบบเนี่ยมีสาวๆสวยๆมาทำให้เราก็มีบรรยากาศที่สดชื่นกันมากขึ้นค่ะก็วันนี้เราก็แค่นี้ก่อนนะคะเกี่ยวกับออสเตรเลียก็ที่เราไปพบมาเราก็สัญญาว่าเราจะเอาไปใช้แล้วก็เอามาพัฒนางานให้กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็พัฒนางานให้กองกรมพิธีการทูตให้มันดีขึ้นไทยแลนด์ 4.0 ใช่ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็พบกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะผูกพันแค่มีกันไปอย่างนั้น